คดีฆ่าชิงทรัพย์ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับกรณีของคนร้ายที่เข้าไปฆาตกรรมคุณตาคุณยายที่เป็นเจ้าของร้านขายของชำนะครับหลังจากที่ควบคุมตัวได้วันนี้ตำรวจนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับเสียชีวิต2คนคือนางสาวบุญหลายจอมวันอายุ60ปีถูกมีดปลายแหลมขนาด6นิ้วแทงที่บริเวณลำคอด้านซ้ายปักคาลำคอแล้วก็มีสายไฟรัดคอของคุณยายนะครับส่วนคุณตานายสมบูรณ์ทักษิโนมีดปลายแหลมแทงจนมิดด้ามเข้าที่บริเวณใต้กกหูข้างขวาที่ลำคอมีลักษณะถูกปาดลึกแล้วก็นอนเสียชีวิตทั้งคู่อยู่ที่กลางห้องพักนะครับตำรวจสภ.ประจันตคามไปเปิดห้องพักของผู้ต้องสงสัยที่อยู่ใกล้ๆกับห้องของผู้ตายก็ไปเจอมีดเป็นลักษณะของปลอกมีดปลายแหลมตกอยู่นะครับขนาดเดียวกับมีดที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับแล้วก็ทางร้อยเวรสอบสวนสภ.ประจันตคามได้มีการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องติดตามจนทราบว่าคนร้ายคือนายสมพงษ์ภูถนนนอกหลบซ่อนตัวอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์แล้วก็เข้าไปจับกุมตัวไปพบอาวุธปืนลูกซองสั้น12จำนวน1กระบอกแล้วก็เครื่องกระสุนปืน2นัดนำตัวมาสอบสวนที่สภ.ศรีมหาโพธิ์ตั้งแต่ช่วงกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาก็รับสารภาพว่าทำคนเดียวพอสารภาพว่าทำคนเดียวก็จะไปสอดคล้องกับองศาการใช้มีดคือเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเขาบอกว่าฝีมือของคนร้ายน่าจะก่อเหตุเพียงแค่คนเดียวจนกระทั่งช่วงสายนะครับตำรวจก็คุมตัวนายสมพงษ์มาชี้จุดที่ทิ้งอาวุธมีดที่ใช้ในการก่อเหตุผู้ต้องหาอ้างนะครับว่าทำไปเพราะต้องการเอาเงินไปตามหาเมียแล้วที่ต้องฆ่าตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะไม่ฆ่าคุณตาคุณยายจะขโมยทรัพย์สินอย่างเดียวแต่คุณตาคุณยายตะโกนขอความช่วยเหลือก็เลยต้องลงมือฆ่าครับมีความโกรธแค้นอะไรกับคุณตาคุณยายไหมแล้วหลังก่อเหตุแล้วเราก่อเหตุกี่คนสินตังก่อเหตุกี่คนคนเดียวครับคนเดียวทำยังไงบ้างมีแทงใครก่อนแทงผู้ชายผู้ชายเขาทำอะไรเราถึงแทงเขาแค่ไปขอเซ็นเล่าอย่างเงี้ยแล้วคุณยายเนี่ยคุณยายเขาตะโกนเรียกชาวบ้านต่อมานะคะก็มีการคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะแต่ว่ามีชาวบ้านรวมถึงญาติของผู้เสียชีวิตมารออยู่เลยนะคะพอจังหวะที่ทำแผนเสร็จกำลังจะนำตัวผู้ต้องหากลับแล้วปรากฏว่ามีญาติของผู้ตายเข้ามาตะโกนด่าสาปแช่งแล้วก็มารุมประชาทันนะคะแต่ด้วยความที่กำลังของเจ้าหน้าที่เนี่ยคุ้มกันอย่างแน่นหนาก็เลยไม่สามารถเข้าถึงตัวผู้ต้องหาได้หลังจากนั้นก็มีการนำผู้ต้องหากลับสภ.ประจันตคามค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในช่วงของการรุมประชาทันกันหน่อยค่ะนี่ก็เป็นลูกสะใภ้ของผู้ตายนะคะรวมไปถึงทางลูกชายด้วยก็คือคุณธนงศักดิ์ทักษิโนส่วนลูกสะใภ้เนี่ยคือคุณเนตรนภาหลักกรดค่ะก็มาติดตามดูการทำแผนด้วยทางครอบครัวเนี่ยบอกว่าโล่งใจนะที่ตำรวจจับฆาตกรมาได้อยากขอบคุณจริงๆที่ช่วยกันจับได้ตอนนี้เดี๋ยวรอรับศพก่อนแล้วจะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาส่วนตัวมองว่าพ่อกับแม่แก่อยู่แล้วยังไงเขาก็ไม่มีทางสู้พ่อกับแม่เป็นคนดีตัวผู้ต้องหาอายุแค่29ปีทำไมถึงทำแบบนี้ทำกันได้ลงคอโหดเหี้ยมมากสายไฟก็รัดคอด้วยทั้งที่พ่อแม่ไม่มีทางสู้อยู่แล้วแค่ผลักแม่ก็ล้มแล้วไหนกว่าจะตายอีกทรมานมากอยากให้ขอเป็นโทษประหารเท่านั้นอย่าออกมาอีกเลยเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นจะเกิดการสูญเสียแบบตนเองอีกค่ะพ่อกับแม่ก็เป็นคนดีคนหนึ่งอีกก็รู้ว่าเราวันละอายุแค่29ทำไมมันถึงทำกับคนแก่แบบนี้ได้หลงคอพี่ลองคิดดูสิฆ่าแบบโหดเหี้ยมากเลยสายไฟและคอแบบเขาไม่มีทางสู้แล้วแม่ผักก็ล้มแล้วจะตายอ่ะทรมานมากเลยผมก็จะขาดใจอ่ะพี่มันทรมานแค่ไหนอ่ะขอให้โดนประหารอย่างเดียวเลยอย่าได้ออกมาอีกเลยถ้าออกมาก็ต้องไปทำกับครอบครัวอยู่ขนาดมันออกมามันยังทำกับคนแก่ไม่มีทางสู้ได้ขนาดนี้อ่ะพี่แล้วถ้ามันออกมาอีกเลยคนทำมันก็ต้องได้รับผลของมันอ่ะ
อยากให้เขาหนูอยากให้ประหารชีวิตอยากให้ประหารอย่างเดียวนะครับอย่ามันก็ออกมาทำครอบครัวอย่างนี้ตำรวจเนี่ยไปเช็คประวัติของตัวผู้ต้องหานะครับปรากฏว่าเคยก่อคดีฆ่าคนตายซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆของตัวเองที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็พ้นโทษออกมามาก่อคดีนี้อีกนะครับเบื้องต้นก็รับสารภาพว่าต้องการทรัพย์สินของผู้ตายเท่านั้นแต่จังหวะที่คุณตากับคุณยายตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจังหวะนั้นแหละตัดสินใจลงมือฆ่าเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อกล่าวหาชิงทรัพย์เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครอบครองอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนข้อหาฆ่าผู้อื่นทำให้ถึงแก่ความตายโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนเดี๋ยวคงต้องรอการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนแจ้งข้อกล่าวหานี้นะครับ